สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมความปลอดภัยทางทะเลหรือไลฟ์การ์ดได้ตรวจสอบพื้นที่บริเวณหาดจอมเทียนพบมีถุงดำเกยตื้นชายหาดระหว่างซอย8และซอย9โดยในถุงนั้นพบน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วมัดปากถุงและทิ้งลงทะเลไปทั้งนี้ไลฟ์การ์ดได้ทำการเดินประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณหาดจอมเทียนให้งดเล่นน้ำชั่วคราวแล้วด้านสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมประสานสำนักช่างสุขาภิบาลและกรมเจ้าท่าเข้าดำเนินการตรวจสอบแหล่งที่มาต่อไปนอกจากนี้นายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้มอบหมายให้ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักปลัดเมืองพัทยาประสานฝ่ายนโยบายและแผนงานเทศกิจสำนักปลัดเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบคราบน้ำมันเครื่องที่ได้ปนเปื้อนกับน้ำทะเลบริเวณชายหาดจอมเทียนใกล้กับสนามเด็กเล่นแองกี้เบิร์ดโดยร่มและเตียงไม่สามารถกางให้บริการนักท่องเที่ยวได้เนื่องจากมีกลิ่นเหม็นมาก